สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องส่งของ FM 101นะครับหลังจากที่จัดรายการมาแล้ว9ปีนะครับยังไม่เคยได้มีโอกาสถ่ายวิดีโอตัวเองในนี้เลยจะให้ดูบรรยากาศในห้องส่งนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในการจัดรายการวิทยุนี่ครับนี่คุณพันทิพย์กับคุณหนุ่ยนะครับสวัสดีครับนี่ฮะสวัสดีครับครับเดี๋ยวก็จะไปลงเข้าแล้ว19:32 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่101 news channel.net นะครับขณะนี้ผมกำลังถูกถ่ายวิดีโออยู่นะฮะโดยคุณทิพย์ธรรมคำวิเศษนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมก็เอากล้องวิดีโอมานะครับที่คอยบันทึกเอาไปลงใน YouTube บ้างนะครับไปแบ่งปันให้คนอื่นได้ดูกันบ้างครับนี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวนี้ใครก็เป็นสื่อสารมวลชนได้นะครับขอให้มีกล้องหนึ่งตัวครับจะเป็นกล้องวิดีโอก็ได้กล้องถ่ายรูปก็ได้นะครับแล้วก็ไปโพสต์ในที่ต่างๆครับก็ก่อนที่จะไปสู่เรื่องอื่นเนี่ยนะฮะก็ผมแนะนำนะครับเว็บของรายการนะตอนนี้คือเนื่องจากเราทำกันอยู่หลายรายการเนี่ยนะฮะผมก็เลยรวมนะฮะตั้งชื่อเว็บว่า itceo.in.th นะครับแล้วก็ข้างในเว็บเนี่ยเป็นลักษณะของบล็อกครับสไตล์บล็อกนะฮะครับผมไปใช้ WordPress คุณคิดทำมันคืออะไรฮะ Word แล้วก็ Place เป็นเรียกว่าเป็น Open Source ตัวหนึ่งนะครับสำหรับในการสร้างบล็อกครับนะฮะเปิดเพจที่เขามี2เวอร์ชันนะยิบทำครับเวอร์ชันที่1เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เขาเรียกว่าให้ใช้ฟรีฟรีใช้ที่ว่ามีโฮสต์ให้ด้วยครับนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นชื่อของบล็อกของเราแล้วก็ตามด้วย wordpress.com แต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมใช้ก็คือว่าไปดาวน์โหลดตัวโค้ดโปรแกรมมาชื่อว่า wordpress.org นะครับเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์ตัวหนึ่งนะที่ได้รับการยอมรับนะฮะคุณที่ทำรู้ไหมว่าใครใช้ WordPress บ้างโอ้ไม่รู้หรอกครับผมกับวงการทำเว็บนี่ค่อนข้างจะห่างไกลกัน CNN เอา WordPress ไป N เหรอครับเอา Open Source WordPress เนี่ยไปทำบล็อกนะครับของ CNN นะฮะ CNN ที่ไม่ใช่สำนักข่าวหรือเปล่าสำนักข่าวฮะสำนักข่าว CNN นะครับเขาไม่มีคุณมีรอนเนี่ยนั่นเหรอคุณบันทิดใช่ฮะเขาไม่มีทุนรอนที่จะใช้ของที่มันแพงๆที่มันดีเหรอฮะก็โอเพนซอร์สนี่แหละคือของดีคุณเอาอะไรมาวัดก็ระดับ CNN ยังใช้อ่ะไหนโชว์หน่อยสิครับโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ท้าเลยใช่ไหมท้าเลยผมจะโชว์ให้ดูผมเข้า www.wordpress.urdpress.org นะครับครับนะ org ปั๊บเข้าไปนะฮะนี่นี่เขาเพิ่งอัปเดต eBay ครับ eBay ฮะeBay ก็ใช้เดี๋ยวขอซูมกล้องเข้าไปหน่อยฮะคือเขาเปลี่ยนเวียนไปเรื่อยนะอันนี้โลโก้นี่คืออะไรครับคุณจิ๊บทำครับไหนครับนี่ฮะโลโก้ตัวนี้หอยหลับเปล่าไม่ใช่ครับ PlayStation น่ะอ๋อครับPlayStation ก็ใช้ WordPress ทำบล็อกนะครับรู้จักไหมโลโก้หอยหลับอะไรฮะหอยหลับคืออะไรช่อง11ครับโอ้โหมีเรื่องอะไรแน่ตอนนี้มีเรื่องเลยแน่เขาบอกเป็นเหมือนใครนะบริษัทอะไรก็ไม่รู้โอเคช่างเถอะแซวสนุกสนุกนะเอ้าวันนี้ก็คือมาแนะนำว่าบล็อก www.itceo.in.th เนี่ยเป็นแฟนรายการนะครับไปอัปเดตข้อมูลที่เราคุยกันแล้วก็ผมไปผนวกฮะอะไรเอาเว็บอีกเว็บหนึ่งครับที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งชื่อว่า ning.com โอ้เว็บนี้ดังมากดังมากผมก็ใช้อยู่เป็นของใครครับเว็บนี้ใครเป็นคนสร้างครับเว็บนี้เป็นของมาร์คแอนเดรสันคือใครครับคนนี้เป็นคนที่พัฒนาโปรแกรม Netscape ฮะเด็กรุ่นหลังนี่ไม่รู้จักไม่รู้จักฮะเด็กรุ่นหลังที่เพิ่งเกิดมาใช้อินเทอร์เน็ตนี่จะไม่ค่อยรู้จักครับครับโปรแกรม Netscape ก็คือเป็นโปรแกรมเบราว์เซอร์ยุคแรกนะครับก่อนที่ Internet Explorer จะดังใช่ครับผมแล้วก็ Mark Anderson เนี่ยเขาพัฒนา ning.com เนี่ยมาทีหลังพวก HiFi Facebook ครับนะฮะหรือ MySpace นะก็คืออย่างนี้ครับขออธิบายเพิ่มเติมคุณบันทิคือว่าโป
กติโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งอย่าง High Five ก็ดีนะฮะอย่าง Facebook ก็ดีเนี่ยของเป็นคนอื่นทำใช่ไหมแล้วเราไปใช้ครับแต่ ning.com เนี่ยเราเป็นคนที่เหมือนกับเจ้าของเจ้าของเลยเป็นเจ้าของที่พัฒนาโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งเลยนะครับแล้วรูปแบบออกมาเนี่ยจะแบบไม่เละเทะเหมือน High Five หรือว่า Facebook ครับก็คือเราก็สร้างเน็ตเวิร์กของเราเองครับวันนี้มีผู้วิทยากรใหม่ท่านนึงนะครับเดินป้วนเปี้ยนไปอยู่คุณสรัญยุวรรณะถูกต้องครับเป็นผู้ที่เขียนหนังสือ Google App กับผมครับครับสวัสดีครับมาสวัสดีตรงนี้ครับไม่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องถ่ายแล้วครับพอแล้วครับครับสวัสดีครับครับแหมตอนนี้เออครับวันนี้ที่เน้นเหลือเกินนะไอ้เครื่องเนี้ยที่เชิญคุณสรัญมาวันนี้เพราะว่าวันก่อนเห็นคุณบันทิดคุยครับไม่ได้คุย O2 มีความสนใจกับ O2 มากเครื่อง O2 เป็นซื้อมือ2มา 3,500 ทีนี้ผมก็ไปเห็นนะคือภูมิใจตรง 3,500 ภูมิใจทีนี้ผมไปเห็นว่าเดี๋ยวนี้บ้านเรา STC กำลังดัง STC ก็ O2 นั่นแหละชื่อคุ้นๆนะครับเพื่อนผมก็ซื้อมา 28,000 ครับครับแล้วซื้อมาอะไรรู้ไหมครับฮะใช้อยู่2อย่างครับรับกับโทรเข้ากับโทรออกโทรเข้ากับโทรออกครับโทรเข้าโทรออกแล้วอีกอย่างนึงคือเอาวางบนโต๊ะเป็นที่ทับกระดาษกาแฟครับมันเท่ฮะอ๋อเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งครับฮะวางแล้วจะดูโซเชียลสเตตัสใช่ๆๆบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมนะครับเอ้ยอย่างนี้แต่ว่าของผมนี่เอา O2 มาวางปุ๊บเนี่ยแบบไม่มีใครมองนะบ่งบอกเหมือนกันฮะบ่งบอกว่าสเตตัสเป็นยังไงของผมHash ครับ Hash แบบขอยืมคุณแม่มาใช้ ทีนี้ก็เลยอยากจะมาคุณสรานนี่ก็เป็นของคุณดีกว่านะไม่ต้องเสียตังค์เลยอ๋อฮะแม่เติมเงินให้ด้วย ทีนี้ของคุณสรานก็คือว่าคุณสรานนี่เขาเป็นนักที่เขาเรียกอะไรใช้ประโยชน์จากเครื่องมือถือ อย่างเต็มที่นะครับก็เลยว่ามาลองคุยหน่อยดิไอ้ 28,000 ที่ซื้อมาเนี่ยแล้วคุณชีพทำคุณมาไม่ถือคุณเอาเป็นแรกมาคุณมาคุณจำคุณมาจัดแมตช์นี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกโปรโมเตอร์เนี่ยนะคุณรู้ไหมว่า O2 กับ STC เนี่ยมันมีสายสัมพันธ์ยังไงมันเป็นลูกผมไม่รู้ครับอ่ะไม่รู้เหรออ่ะคุณจะรันรู้ไหมพอจะทราบว่าคือเหมือนจะเปลี่ยนยี่ห้อหรือสักอย่างครับก็คือว่าไอ้ O2 ไม่มีขายแล้วนะไอ้ของใหม่ๆเนี่ยมันเป็น STC ไปแล้วครับโรงงานเดียวกันครับใครมาซื้อหรือเปล่าไม่รู้ใครมาซื้อแล้วก็คุณสรันนี่กำลังจะใช้กำลังจะมี iPhone ด้วยครับโอ้โหแม่มันจะน่าตื่นเต้นเลยกันขนาดอ้าวคนหนึ่งพก2เครื่องเลย นี่เดี๋ยวช่วง2คนใช้ iPhone ตัวจริงมาครับคุณชนิดมีเมียหลวงกับมีเมียน้อย อันไหนเมียน้อยต้องถามคุณสรันครับอันไหนเมียหลวงครับโอ้โหต้องถามว่าวางโพซิชันของเมียหลวงไว้ยังไงคุณพูดนี่นี่ถูกต้องคุณพูดประเด็นนะถ้าคุณบอกว่าถ้าเบรกนี่คุณบอกว่า iPhone คือเมียน้อยนะเสร็จเลยคุณชนิดใช้ iPhone อยู่แสดงว่ามีเมียน้อยคุณนี่บอกผมมีเมียคนเดียวถ้าบอกว่าเมียน้อยแน่นอนสวยกว่าดีกว่า iPhone ก็จะเป็นก็ไม่แน่ถ้าพูดถึงว่าถ้า O2 คืออะไรเมียหลวงเมียคนอื่นใช้มันแล้วทิ้งแล้วเมียคนอื่นจะสวยกว่าเมียตัวเองถ้าของผมนะครับถ้าวันนี้ผมตอนนี้ผมเป็นโสดอยู่ไม่มีทั้ง iPhone ไม่มีทั้ง STC ครับแต่ถ้าผมเลือกที่จะมีแฟนหรือว่าคู่ชีวิตสักคนหนึ่งเนี่ยผมขอเรียก iPhone ครับไอโฟนเสียงดีเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มีสีสันมีสีสันมีดีไซน์มีเขาเรียกอะไรมีทุกอย่างที่รวมอยู่ในนั้นหมดมันไส้เอง Good quality woman มันขนาดนั้นเลยฮะเป็นผู้หญิงที่ดูดีมีคุณภาพฮะชาติตระกูลดีถูกต้องครับไม่ใช่ไต้หวันครับมี HTC ก็ไม่ใช่ไต้หวันแย่ไปเลยเหรอครับฮะ HTC นี่แย่เลยไม่ใช่ไต้หวันครับเป็นอเมริกันครับแคลิฟอร์เนียเกิร์ลครับเบื่อฝรั่งจริงเลยฝรั่งนี่ผมเล่าไปถามคุณสรันก่อนดิฮะครับตรงเมียเป็น STC เขายังไม่มีเมียยังครับอันนี้ไปถามก็ไม่ได้คำตอบถ้าบอกลำดับใช่ไหมไอ้นี่มาก่อนต้องเป็นหลวง
เขามี iPod ด้วยครับ iPod ครับอ๋อ iPod มันโทรไม่ได้ครับตกลงคุณสรันมีครบเลยใช่มั้ยมี HTC มี iPod แล้วจะมี iPhone ด้วยจะมีไปทำไมกันเยอะแยะกะว่าถ้า iPhone มาตอนแรกว่าจะขายทั้ง HTC และ iPod ออกไปเพราะว่ามันใช้แทนได้หมดเลยโอ้เริ่มเทรดดิ้งแล้วครับแต่ว่าสิ่งน่าสนใจคือว่าเขาเอาไปทำอะไรนี่ 28,000 ผมก็อยากจะรู้นะเดี๋ยวขอกล้องถ่ายหน่อยคุณสลันไหนบอกนะครับ HTC 28,000 มันทำอะไรได้บ้างอย่าตัวนี้นะฮะ